จริงหนูอะทำงานกับแวดวงการบินเนี่ยทำงานสายการบินกับเขาด้วยเหรออืมขายตะกั่วแตนทอดบอกก่อนจะมาเป็นแม่บ้านเนี่ยนะจ๊ะทำงานพอร์ตการลงทุนมาก่อนพี่ทำงานตลาดหุ้นเหรอวิ่งหวยค่ะแกทำธุรกิจจิวเวลรี่ขายเพชรขายพลอยเหรอคะขายดับทิมกรอบสวัสดีครับโดมจารุวัฒน์เชี่ยวอร่างครับรับบทเป็นกุ้งเต้นค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์มิติตาวัฒนากุลค่ะชื่อส้มจีนะคะส้มจีนะคะก็เป็นตัวที่จีที่สุดในเรื่องอะค่ะจริงๆเราก็เหมือนเป็นตัวละครที่เจอกันบ่อยแหละเพราะว่าฐานันดรหรือว่าลำดับชั้นในเรื่องเราก็มีความใกล้เคียงกันคนใช้ทั้งเรื่องคือเมาส์เจ้านายอย่างเดียวค่ะมากกว่าเจ้านายมันมีความเป็นเฟรนด์ชิพมันมีความเป็นแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็เชียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เติมสีสันให้กับแก้วแหละใช่คือเขาต้องมีเราแหละไม่งั้นมันเอ้ยมันจะชีวิตไม่สนุกนะมันราบลื่นไปเป็นใยตัวแสบที่เรารู้สึกแบบว่าเอาแล้วมีหัวหน้าแก๊งใหม่เว้ยพี่ๆน่าดูเอ็นดูพี่ๆมากPP มันก็มีความแสบๆอยู่แต่มันอาจจะไม่ใช่เบอร์นั้นใช่ใช่มันก็เลยต้องแบบพยายามให้ตัวเองแสบเห็นถึงความสู้ความพยายามแล้วน้องมีความแบบแววตาของความแบบเอาอีกพี่ทำได้อีกสู้อีกสู้อีกเออแล้วแบบว่าช่วยสอนหน่อยแบบจังหวะเป็นยังไงดีพี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะวีรกรรมที่ทำด้วยกันก็อย่างพี่โดมอ่ะกุ้งพี่กุ้งเต้นอ่ะจะเป็นสายเหมือนคอยช่วยเหลือแกว่าแบบไปตามพี่เทียนเนี้ยค่ะพี่เทียนคือแบบไปไหนเราก็ไม่รู้พี่กุ้งเต้นก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์ช่วยเราตามเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาให้พี่ส้มจีเนี่ยจะช่วยในทางกับคุณนงนาถคือเวลาคุณนงนาถจะฟาดจะอะไรอย่างเงี้ยพี่ส้มจีก็เหมือนแบบคุณแก้วค่ะเอานี้ไหมคะแบบคือตัวยุตัวยงเลยคือไม่รู้ว่าช่วยเราหรือจะช่วยให้เราแบบไม่รู้ว่าจะช่วยแบบให้เราดีขึ้นหรือว่าจะช่วยให้เราอ่ะโดนทำโทษมากกว่าเดิมอูชอบฉากที่ออกัสน่ะขอไม่เป็นพี่เราได้ไหมอ่ะอุ๊ยฉากนี้น่ารักมากคือที่ผ่านมาตลอดน่ะสิ่งนึงที่นางเอกไม่กล้าพูดไปว่าเขารักผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้ทำตัวเหมือนพี่ชายมาตลอดเขาเหมือนรับปากยายว่าจะขอดูแลหลังจากที่ยายจากไปทดแทนการที่เขาเอาที่ของยายมาแล้วออกัสก็ดูแลพีพีในฐานะพี่มาตลอดแต่พอวันที่มีคู่แข่งอ่ะเขาไม่อยากเป็นพี่แล้วอะวันนี้ขอไปเป็นพี่แล้วได้ไหมอะเขินกันจริงมากเพราะมันมีจูบเธอนิสาก็เขินแล้วก็ต้องจูบกันต่อหน้าพี่ทุกคนตอนแรกก็ไม่ได้ไปถึงขั้นจูบแต่สุดท้ายมันไปถึงขั้นจูบยังไงก่อนไปตามดูอันนี้ไม่เล่าดีกว่าโอ้บ๊บามากไม่รู้ว่าอีกัสเผื่อฟุกหรือเปล่าแล้วฉากเนี้ยต้องถ่าย2รอบเพราะว่าถ่ายครั้งแรกฝนตกแล้วก็เอ้าจูบแล้วจะถ่ายใหม่เพราะว่าจูบเนี้ยยังไม่พอใจเพราะว่าอ่ะจูบสมมติว่าคนจูบกันเนาะจูบเดี๋ยวนี้มันไม่จะสามารถจูบแล้วก็นิ่งไปรอกล้องหมุนไปมาอย่างนี้ได้อีกแล้วมันต้องมีการงับกันเบาๆครั้งแรกที่น้องจูบก็คือจูบแล้วก็รอกล้องหมุนไปมาเสร็จปุ๊บเราก็ฝนก็ตกอ้าวไม่ได้ถ่ายต่อก็เลยเข้าไปเฮ้ยพี่ขอถ่ายใหม่นะขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยพี่ขอถ่ายอันนี้ใหม่ได้ไหมเพราะมันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นฉากไคลแม็กซ์ของความสัมพันธ์พี่มันบอกเออหนูกำลังจะไปบอกพี่อู๋เลยหนูขอใหม่อีกทีได้ไหมอ่ะทำไมพี่รู้สึกว่ายังไงหนูรู้สึกว่าหนูจูบแล้วหนูก็อยู่นิ่งๆ นานไปก็เอากัดได้แต่เวอร์อาจจะเข้าทางแต่ไม่กล้าพูด ทางภาพละกันพี่อูเขาอยากได้ให้มันเหมือนแบบจูบแบบฟินๆน่ะจูบแบบฟินไม่ใช่แค่ประกบกันเฉยๆเข้าใจผิดแหละก็คิดว่าแบบทางภาพต้องการประมาณนี้ใช่ไม่จริงๆผมอยากได้หลายๆรอบแล้วเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ผมนึกว่าทำภาพเขาให้นิ่งไว้ผมก็จูบแล้วก็ขาไว้ปึ๊บก็สักพักหนึ่งมีเสียงจากมอนิเตอร์มาคัดงับงับไม่ใช่มีเสียงจากมอนิเตอร์มาครับเราก็นิ่งกันแต่คือแต่เราอ่ะได้ยินว่าคัดแล้วต้องพี่จะแบบทำก็ไม่ได้มันต้องเป็นผู้ชายที่แบบขยับอะไรอย่างเงี้ย
ตัวแก้วเป็นตัวละครผู้หญิงแก้วเข้าใจผิดทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าฉากนี้พี่แก้วก็จะขอโทษก่อนตลอดหรือว่าแบบพอถ่ายเสร็จก็จะขอโทษซ้ำอีกครั้งในกองก็คือหวานกันเบิ่มมากต้องไปถามกับตาเอ้ยต้องไปถามออกัสว่าทำไมในกองถึงหวานกันเบิ่มมากโอ้โหนะทำไมถึงหยอดตลอดเวลาทำไมถึงที่รักจ๊ะที่รักจ๋าที่ต้องไปถามโอ๊ยแต่งหน้าก็ที่รักกินข้าวหรือยังเนี่ยที่รักขนลุกขนลุกกันหมดทั้งกองเลยเห็นเขาเผลอๆอยู่อะไรเงี้ยก็แบบที่รักเขาก็แบบหันมาแสดงว่าเออรู้ตัวนี่เป็นที่รักต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าหยอดเนียนๆไม่ค่อยผีผางขำเลยบ้างไหมขำเลยตัวแก้วใช่ไหมด้วยครับในถึงต้องพี่อ่ะรู้สึกว่าสำเร็จบ้างไหมรู้สึกว่าพี่จีบไปตลอด9เดือนนี่คือจีบอยู่หรอจีบกลางรายการอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรหรออันนี้ถามอันนี้คืออะไรหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคนรู้ก่อนไปตอนนี้เลยก็รู้ว่าพี่กัดเป็นแนวนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาเล่นๆแบบว่าแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงไหมเหมือนจริงไหมแค่อาจจะแค่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยหรือว่าอยากจะให้เข้าคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าให้มันสนิทกันมากขึ้นเวลาเล่นละครมันจะได้โฟลว์คิดแค่นั้นจะเอาอะไรเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะเขาก็น่ารักก็คือเขาก็จะคอยช่วยเหลือกันดูแลกันเออเขาจะตอบบงตอบโบสถ์อะไรอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาป่ะธรรมดาธรรมดาก็คือแบบว่าออกัสเขาจะคอยแบบว่าดูแลน้องมันก็ธรรมดาคอยห่วงใยน้องก็ธรรมดาแล้วในส่วนของพีพีเขาก็จะมีแบบความเขินเวลาเขาฉากบทชดบทเขินก็ตั้งบทป่ะก็เออตั้งบทก็ธรรมดาป่ะเออแต่แค่ดูเขินจริงแต่ว่าคือมันการแสดงการแสดงมันเออส่วนซีนที่พีชอบของวิเทียนอะทุกซีนทุกซีนแต่ว่ามันก็จะมีซีนที่เราชอบมากที่สุดพี่รู้สึกว่าเป็นเหมือนแต่จริงๆอะมันคือพีอะไปยืนดูหลังมอนิเตอร์แล้วพีเพิ่งเห็นแบบเฮ้ยแบบพี่กัดแบบว่าเล่นแบบน่ารักมากก็คือเป็นซีนที่เขาเชื่อเฉือนกันเนี่ยแหละเป็นเหมือนกินแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาต้องแข่งกันเขาแข่งกันเขาทำขิงพี่เทียนก็คือทำขิงแบบกินแบบกินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเขาหันไปเล่นอีกกองก็คือแบบหืมแบบขมมากซึ่งหนูรู้สึกว่าซีนนี้มันดูแบบมีความน่ารักแบบว่าเล่นแล้วดูมีเสน่ห์มากก็แบบว่าเฮ้ยจะเท่ไปแล้วชนแก้วแล้วก็หมดแก้วอะไรเงี้ยถ้าจะทำแบบเต็มที่จะมอมเขาเออหักมุมนิดนึงฉากประทับใจน่าจะเป็นฉากช่วงท้ายๆนะครับอย่างที่รู้กันว่าผมเป็นพระรองยังไงผมก็ต้องแยกจากแก้วแต่ตอนนี้เหมือนพระเอกมากเลยเป็นซีนแบบจากลานี่แหละครับอย่างที่เราพยายามจีบเขามาตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าสุดท้ายความคาดหวังของเราก็ต้องปล่อยไปให้คนที่เหมาะสมกว่าเราต้องแบบเฟดหนีออกมาเองให้เขาได้มีความสุขกัน2คนครับเสียสละด้วยต่อพระเอกด้วยพี่รู้สึกว่านั้นเป็นฉากที่พี่วินแบบละมุนมากพี่ไปนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์แล้วพี่แบบโอ้โหพี่กัปตันคือเท่มากหล่อมากคือจังหวะมูดแอนด์โทนทุกอย่างคือหล่อเลยก็คือเดี๋ยวแฟนๆรอดูว่าแบบฉากเนี้ยจะเป็นยังไงพี่รู้สึกว่าดีมากของผมว่าที่ต้องชอบฉากนี้ที่ต้องชอบนะเพราะว่าผมทุ่มเทกับฉากนี้มากผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยการที่ตัวละครไม่ใส่แว่น What? และตัวละครตัวนี้แต่งหญิง เป็นชุดเดรสยาว มีวิกแต่งหน้าเต็ม พี่นั่งซ้อนข้างหลังอีก oh, no. ด้วย energy ของพีทีที่บอกว่าไปนะค่ะพี่มุ้งเต้นไปตามมันให้ได้ค่ะไปค่ะงานเชียร์เชียร์แล้วก็แบบใจได้เลยค่ะคุณแก้วได้เลยค่ะก็ไปเวนี่คนขับอยู่ที่ไหนขับอยู่ที่เสาชิงช้า4ทุ่มครึ่งมืดอีกมืดขอโทษนะคะอันนี้ตายไปยังคะยังอยู่พี่พีรู้ไหมว่าคุณขับคุณมองไม่เห็นไม่รู้เราไม่บอกสิเดี๋ยวน้องกลัวว่าน้องมีแต้มบุญนะที่สุดเลยนะคะก็คือ
ฉากที่เข้ากับคุณภคินีคุณจ๋าจ๋าเยื่อสาวคุณตามีฉากนึงที่โดนแบบว่าคุณจ๋าจ๋าเขาแบบเหมือนผีเข้าในเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบว่าจะเกาะหลังเราทำร้ายนี่จิกหัวเราซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความแบบเป็นอินเนอร์ส่วนตัวหรืออะไรแต่ว่าผมที่ฉันน่ะร่วงเต็มพื้นเลยจริงเหรอพี่จ๋าพี่จ๋าเล่นจริงพี่จ๋าจิกหัวน้องร่วงเลยกลัวไม่ผ่านไงเนี่ยคนจริงไปเลยไม่น่าหลอกไปถ้ารับละครอ่ะแล้วเรารู้ว่าต้องรับกับคนที่รู้จักกันมานานอ่ะเราอย่ารับจังหวะแบบเนี้ยโอ้ผมลงสุดฤทธิ์เพราะเขาก็จะไม่ค่อยเกรงใจหรอใช่แล้วเสียดายอย่างเดียวเรื่องนี้มันไม่มีฉากที่เราทำร้ายเขากลับเลย มันจะเศร้าตรงนี้พูดไปเลยเจอเรื่องหน้าเจอเรื่องหน้าคอยดูเจอสาวพิมรตาเจอแน่เจอแน่ผู้บอลผู้จัดของมิ้นรับบทต้องตบพี่จ๋าจ๋าพิมรตาสักที เขาไม่เคยบอกผมว่าผมต้องออกต่างจังหวัดโลเคชั่นไม่ปราณีการถ่ายทำเลยเอาให้เต็มที่ถ่ายไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ควรชื่อรักสุดใจตัวแสบควรชื่อแบบรักสุดใจสู้ไปให้ตายกันข้างก็จะมีบู๊กับพี่เต๋านี่แหละแล้วก็บู๊กับต่อยพี่เต๋าเหรอเตะพี่เต๋าเพราะว่าเขาแบบมาแล้วเราไม่รู้จักเราคิดว่าเป็นโจรมาขโมยรถไปเตาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีซีนแบบนั้นหรือว่าจะมีซีนที่โดนยิงผมต้องบู๊ถึงขั้นว่าชีวิตนี้ได้เจอกับเอฟเฟคเสียงปืนปุ้งปุ้งปุ้งอย่างนี้แล้วในเรื่องเฉลยได้ไหมว่าตายไหมไม่รู้ดีกว่าพูดทำไมอ่ะอยากรู้เฉลยอยากรู้เฉลยไปแล้วสังคมมันดีขึ้นไหมหรืออะไรบอกได้เลยว่าชื่อฟังดูแบบโอ้รักใสๆน่ารักน่ารักเกาหลีจริงนะกับรักสุดใจใหญ่ตัวแสบบอกพ่อแง่แม่งอนอะไรเงี้ยแต่พออ่านเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะพลิกมากเลยนะมีพื้นการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยด้วยความดราม่ามากกว่าแล้วก็ดำเนินเรื่องไปด้วยความเข้มข้นต่อไปนี้นะถ้าอู๋โทรหาใครแล้วบอกละครโรแมนติกคอมเมดี้ให้ทำใจไว้เลยว่ามีบูแอคชั่นด้วยครบโหลดแต่บูเยอะหน่อยครับเนี่ยเปิดซีนแรกที่เราออกมาด้วยกันเนี่ยยังไงแฟนๆต้องจิ้นส้มจี๊ดกับกุ้งเต้นแน่นอนแฮชแท็กกุ้งจี๊ดน่ารักส้มเต้นส้มเต้นกุ้งจี๊ดส้มเต้นเนี้ยดูว่าท้ายที่สุดแล้วเราสองคนอะลงเอยกันไหมคะนี่เป็นเรื่องแรกที่แบบได้ทำงานกับพี่มิ้นแล้วได้ประกบด้วยรู้สึกดีใจมากเพราะว่า energy พี่มิ้นก็เป็น energy ที่ทำให้เราอยากจะแบบบิวตัวเองแล้วก็ถ้าพี่มิ้นไม่อายกูก็ไม่อายอันนี้เป็นคำชมนะคะใช่ใช่ขอบคุณค่ะโอเคครับสิ่งที่ทุกคนเห็นในจอเนี่ยที่กำลังจะออนออกไปก็คือพี่ก็คือเป็นเหมือนเบื้องหลังกำลังสำคัญเลยที่ทำให้ทุกคนได้เห็นตัวหนูเป็นตัวละครแก้วมากที่สุดค่ะพี่ก็เหมือนแบบเป็นเบื้องหลังที่ทำให้แบบมันไม่ใช่แค่ขึ้นบันไดแต่แบบอยู่ต้องขึ้นลิฟต์อ่ะอยู่ต้องแบบไปให้ถึงให้ไวที่สุดครบรถที่จะนำความสนุกมาระหว่างที่คนดูกินข้าวพูดคุยกันตอนเย็นก็ฝากเรื่องรักสุดใจใหญ่ตัวแสบด้วยความสนุกเต็มร้อยแน่นอนค่ะนี่มึงเป็นคนหูตึงหรือเป็นคนซ้ำซ่าคะถึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องต้องมาถามทุกวี่ทุกวันเนี่ยฮะบูหนักปากจัดขาวเก่งตีน้อยตามสั่งได้น้อยคอยนานผักเมื่อวานหมูข้างคืนเอ๊ะเอาอีกตีน้อยจานด่วนกินทันทีที่ทันควันไปสกอยของพี่เนี่ยพี่เทียนหล่อไหมพี่เขาอบอุ่นใจดีสปอร์ตพี่ซื้อให้แต่แพงอ่ะพี่ตัดนิ้วขายเลย2นิ้วตัดนิ้วนิ้วนางนิ้วกลางนี่รักหอมอ่ะคบกับแก้วเหรอครับเป็นพี่น้องกันนะครับผมชอบแก้วครับส่วนเนี่ยพี่วินคนเดียวกับไอ้หนวดตะเกียพี่เขาพี่ขอจีบแก้วได้ไหมฮะสารแน่ผมเหรอเออผมรู้นะครับว่าเฮียไม่ชอบหน้าผมแต่เฮียไม่ควรจะปิดโอกาสให้แก้วได้เลือกแก้วชอบวินปะชอบ
พี่ชายอย่างผมเนี่ยห่วงน้องสาวมากครับไม่ชอบให้ใครมาจีบแต่พี่อยากจะเป็นมากกว่าพี่เนี่ยจะได้ไหมไอ้เทียนมึงจะทำอะไรผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรแก้วหรอกเทียเอาโอ้โหหนากว่าตู้เซฟธนาคารนี่ทำไม่ไหวมั้ง